TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store ฮ่องกงในยุคปี20หนึ่งในอาณานิคมของประเทศอังกฤษสังคมที่อยู่ภายใต้ชาติตะวันตกมีชาวจีนน้อยรายนักที่ได้รับการยอมรับในความสามารถให้เป็นตัวแทนต่อรองผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลฮ่องกงกับต่างชาติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันล้วนชี้ชัดว่าคนร้ายเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่มิสเตอร์คลาร์กคณะลูกคุณทั้งหลายผมอยากจะขอวิงวอนให้ความยุติธรรมแก่เขาด้วยรบสารยินดีด้วยนะคุณโจมุกลวกลิงไปได้ไหมเก่งกันอยู่ได้ขอทายทำไมเฮ้ยลิงไปทำอะไรนะมาเก่งกันลิงไปด้วยมาโอ้ยเพิ่งต่อยให้ลูกผู้ชายห้ามทำร้ายผู้หญิงเอาโดยเฉพาะภรรยาผู้อื่นเมียใครเมื่อกี้คุณจะขับรถชนฉันแล้วก็เตะไข่มุกทิ้งด้วยผมชื่ออาเธอร์ชูเป็นทนายความผมจะฟ้องคุณข้อหาทำร้ายร่างกายและประทุษร้ายต่อสุภาพสตรีไม่ใช่แต่ว่าคุณจะขอโทษภรรยาผมด้วยภาษาจีนผมเคยเรียนชื่อเขาไม่เคยสู้คดีแพ้ใครเลยผมเชื่อว่าคงมีใครหลายคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าคุณจะจงใจขับรถจะชนภรรยาของผมขอโทษได้อาจารย์ยอมรับการขอโทษไหมยอมไหมครับที่พวกเขามารุกรานเราไม่เห็นขอโทษสักคำพูดไปก็เท่านั้นก็เราพูดมาสิครับไม่ได้แล้วก็เริ่มจะต่อยเขาไปแล้วนึกไงมาหาผมถึงนี่เนี่ยจะชวนคุณทานข้าวดันมาเจอเรื่องแบบนี้อีกคุณคงโกรธมากจนลืมว่าวันนี้ต้องไปวัดใช่ไหมเนี่ยตายจริงเพราะขาดชัยจืนเลยไม่มีใครเตือนฉันเลยไม่เป็นไรหรอกคุณชอบเหออะไรเป็นพักๆใครๆก็รู้ที่รู้ก็มีคุณคนเดียวเพิ่งรู้ว่าท่านหญิงเอ๋อเยียนก็แคร์คนอื่นด้วยเหรอเนี่ยแล้วก็จะชวนผมกินข้าวไงพอมาถึงก็ไม่เห็นสั่งอะไรเลยวันนี้ไม่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมงั้นก็ขอกินเจแทนแล้วกันกลุ้มใจอะไรอีกแล้วสร้อยเส้นนี้เนี่ยฮ่องเต้กวงสูประทานให้พ่อฉันแล้วก็มาถึงฉันอีกทีแต่ฉันไม่ได้เก็บรักษาทำให้ขาดไปแถมบางเม็ดก็หล่นหายบางเม็ดก็แตกอีกแย่จังเลยงั้นผมจะหามุกที่แพงที่สุดและช่างที่เก่งที่สุดมาร้อยให้คุณใหม่ก็แล้วกันร้อยใหม่ก็เท่านั้นไม่ใช่ของเดิมอีกแล้วต้าชิงล่มสลายฉันเป็นท่านหญิงก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นฐานะยังไม่สู้คุณนายแห่งสกุลจงด้วยซ้ำเสียทีที่ผมรักคุณมานานคุณยังไม่พอใจกับปัจจุบันอีกเหรอเนี่ยจริงๆก็ปลงตกแล้วเพียงแต่บางครั้งคิดดูก็อดน้อยใจไม่ได้เท่านั้นแต่รู้ว่าถ้าใครมารังแกฉันจะมีคุณคอยช่วยตลอดเลยคุณเลยไม่กลัวใครทั้งสิ้นไงใช่ไหมฉันรู้ฐานะตัวเองดีคุณนายจงมีแค่คนเดียวส่วนฉันยังไงก็เป็นแค่คุณนายรองเท่านั้นแต่ว่าในบรรดาคุณนายทั้งหลายเนี่ยผมรักคุณที่สุดนะฉันรู้ค่ะ เจ้หยุนว่าไงคะคุณนายใหญ่เขาบอกหรือเปล่าว่าไปไหนเนี่ยอ๋อเห็นออกไปแต่เช้าไม่ได้สั่งอะไรหรอกค่ะคงจะลืมว่าวันนี้เป็นวันเจ้าแม่กวนอิมมั้งนี่เป็นเรื่องใหญ่คุณนายรองคงไม่ลืมหรอกค่ะปีหนึ่งมี4วันนะจ๊ะถึงลืมมันก็ไม่แปลกหรอกทำไมไม่เตือนเบ่าไพร่นะนายอาจจะลืมแต่เบ่าจะลืมได้ยังไงกันล่ะแม่ไถตือป่วยนะคะเขาก็เลยไปเยี่ยม
ฉันไม่ดีเองน่าจะให้ไฉเหอไปบอกก่อนพี่ใหญ่อย่าโกรธมากเลยนะของแบบนี้นี่มันอยู่ที่ใจใครมาก็ไม่เท่าแรงศรัทธาของพี่หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้คงไม่โทษเราแน่นะคะเราน่ะปากดีซะนะยังไงมันก็ไม่ถูกอยู่ดีนั่นแหละคุณนายใหญ่คะใกล้ถึงเวลาแล้วรออีกไหมคะไม่ต้องละจุดธูปได้สมาคมฮ่องกงสวัสดีครับคุณจงสบายดีเหรอเจ๊สวัสดีว่าแต่วัดแกว่าจะมาสวัสดีครับ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 คุณโจสวัสดีเชิญครับยินดีกับคุณโรเบิร์ตสันที่มารับตำแหน่งทูตการค้าคนใหม่นะครับอาร์เธอร์นี่คือคุณเจนเป็นผู้แทนการค้าของทางฝั่งฮ่องกงเชิญนั่งก่อนครับคุณจงที่เชิญมาวันนี้ผมมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยเกี่ยวกับข้าวสารที่เริ่มขาดแคลนอยู่นะอย่าให้ผมไปเจรจากับหอการค้าไม่ให้ขึ้นราคาข้าวใช่ไหมมิสเตอร์โรเบิร์ตสันอยากให้มีคนกลางระหว่างรัฐบาลกับหอการค้าของฮ่องกงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งคุณนักกิจทรงมีความยุติธรรมจะไม่ลืมผลงานของคุณแน่เลยกฎหมายทาสถือว่าทารุณนักผมว่าน่าจะยกเลิกไปนานแล้วกฎหมายนี้ยกเลิกในปี1833โดยเฉพาะในเขตอาณานิคมรวมถึงฮ่องกงด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายอังกฤษจึงควรจะยกเลิกไปด้วยนะครับจริงๆกฎหมายเนี่ยผ่านมานานแล้วแม้แต่ในครอบครัวแม้ว่าจะผ่านก็จริงแต่ก็ยังไม่มีการประกาศใช้ทำให้ทุกวันนี้ยังมีทาสที่ถูกเอาเปรียบแต่ไม่กล้าพูดออกมาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมที่ก้าวหน้าอย่างที่ฮ่องกงนี่แต่ว่ามันคือเรื่องจริงบ้านไหนครับเรารู้จักไหมรู้จักแน่นอนคือตงทิงเฮิงตงทิงเฮิงไปถึงประธานหอการค้ามีหน้ามีตาทำไมต้องทำแบบนี้คุณไปฟังไปจากนายแต่ตงทิงเฮิงคุณจงเอาคุณจงพ่อขอโทษที่มารบกวนเช้าพ่อจะกลับแล้วแล้วแกล่ะผมต้องกลับไปกับพ่อขอโทษด้วยนะครับเชิญเชิญเชิญแล้วพบกันใหม่นะบาย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 พ่อครับมีอะไรจะพูดใช่ไหมครับจะให้ชมว่ามีความคิดดีหรือเปล่าผมเป็นทนายความหัวเรื่องทางสังคมก็เป็นธรรมดาแล้วยกเรื่องตงทิ้งเฮิงเป็นตัวอย่างแต่พ่อว่าแกเหมือนจะเล่นงานเขาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นคนใช้เป็นมนุษย์เหมือนเราถึงจะเกิดมาต่ำต้อยแต่ใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายศักดิ์ศรีของพวกเขาได้นะผมคิดอย่างนั้นนะชาลส์ข้อดีของแกคือมีน้ำใจแต่ข้อเสียก็คือใจดีเกินเหตุและยังไม่ถึงเวลาส่วนแกก็ไม่ได้ไตร่ตรองรอบคอบจึงไม่ควรพูดเยอะไม่งั้นเท่ากับเราเผยตัวโจงแจ้งให้คนอื่นระแวงมากกว่าพ่อเป็นพ่อผมและเป็นอาจารย์ผมด้วยสิ่งที่สอนผมจะจำเอาไว้ครับดูเหมือนพ่อเคยบอกว่าเราต้องมุ่งมั่นถึงจะมีโอกาสชนะคนอื่นบ้านสกุลจงคุณท่านคุณชายใหญ่คุณชายคุณท่านพ่อคะคุณชายพ่อพี่ใหญ่กลับมาแล้วเหรอคะนี่ยืนกับเขาเดินดีๆค่ะระวังล้มระวังหน่อยลูกค่ะไปค่ะพี่ยังไงลูกนะบอกมาซิมีใครดื้อบ้างทำการบ้านพี่ใหญ่เก่งมากเดินทำการบ้านแล้วเก่งลูกเอาละพ่อกลับมาเหนื่อยชัยเหอพาเด็กๆไปล้างมือเตรียมกินข้าวนะค่ะมาทางนี้เลยค่ะคุณหนูไปค่ะไปบอกคุณนายใหญ่กับคุณนายรองว่าคุณท่านกลับมาแล้วครับคุณนายสามครับคุณพี่คะดีที่กลับมาเร็วพี่ใหญ่ไม่ค่อยสบายนะคะแม่เป็นอะไรเหรอไม่สบายที่ใจอัดอั้นมาทั้งวันคงจะต้องรักษาด้วยยาใจและยาวิเศษก็คือคนนี้แหละพ่อน่ะเป็นยาครอบจักรวาลรักษาใครก็ได้นะถ้ามันวิเศษอย่างนั้นเราเปิดร้านขายยาดีกว่าไหมงั้นก็มีธุรกิจเพิ่มอีกอย่างสิครับห่วงงานตัวเองไว้ก่อนเถอะนะแล้วพี่ล่ะเรื่องหาแฟนไปถึงไหนแล้วอย่ามัวแต่ทำงานเพลินล่ะนั่นสิชาลส์เรื่องนั้นว่ายังไงบ้างพี่ใหญ่เดือดร้อนใจแล้วนะเห็นไหมล่ะปากพาจนเรื่อยเลยมันต้องอย่างนี้ถึงจะสนุกยังไงเล่าฮะนี่
ผมอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจล้วนเติบโตอย่างแข็งแรงช่างโชคดีสนิทกันเลยผมมีความรักจากแม่สามความห่วงใยจากคุณพ่อโอ้ยหวานเลี่ยนจากพี่รองยังมีน้องสาวที่แก่นแก้วน่ารักน้องว่าจริงไหมถูกหรือเปล่าถูกก็ได้ถูกก็ได้ถูกใช่ไหมยังมีทนายจงผู้ชาญฉลาดและรูปรองพี่อ๋อแม่รองแม่รองปล่อยวุ้บเพลินเลยคุณพี่คะพอดีฉันอยู่ในครัวเลยไม่รู้ว่าคุณกลับมาน่าเบื่อจะแย่แล้วเลิกมากวนสักทีได้ไหมคุณพี่ทำอะไรอยู่ข้างบนลงมาเร็วจะกินข้าวกันแล้วก็จะลงอยู่นี่ไงล่ะอุ้ยตายแล้วคุณนายว้ายเป็นไงเจ็บตรงไหนบ้างถ้าบอกตกใจหมดเลยอ่ะหนูจะตกบันไดซะแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วลุกขึ้นมาแม่ข้าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกแล้วว่าต้องเกิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงคิดว่าไม่จริงใจพอมามีเรื่องอะไรนั่งลงก่อนแล้วค่อยๆพูดก็ได้นะนั่นสิพี่ใหญ่นั่งก่อนเถอะนะก็ได้เรื่องวันนี้คงต้องพูดหน่อยละคุณพี่นั่งก่อนสิคะเอาได้พ่อแม่แม่รอแม่สามเราขอตัวก่อนนะครับมือก้าไปเร็วๆๆๆๆนี่มานี่มานี่เลยนี่อย่าเพิ่งไปไหนเลยนะคอยดูวิธีแก้ปัญหาของพ่อดีกว่าเฮ้ยแม่โกรธขนาดนี้มีเรื่องอะไรเหรอหมดเนี้ยแม่รองไม่ได้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะสิเฮ้ยพูดไปเล่นพี่ใหญ่ถ้าจะโทษก็โทษฉันเถอะลืมไปว่าวันนี้ต้องไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเลยให้แม่ครัวเตรียมอาหารเจไว้เพื่อจะถูกปากพี่บ้างนะคะวันแบบนี้มีแค่ปีละสี่หนยังกล้าไม่ไปอีกจะยากอะไรนักหนาล่ะแม่สามจะเป็นลูกคู่คอยผสมโรงจริงๆแล้วต้องโทษฉันเพราะว่าไฉจือกลับไปเยี่ยมแม่ฉันน่าจะให้ไฉเหอไปเตือนพี่รองถ้าไม่ลืมก่อนเรื่องวันนี้ก็คงไม่เกิดหรอกถ้ารู้จักใส่ใจเรื่องในบ้านหน่อยถึงไม่มีใครเตือนแล้วพ่อก็จะออกหน้ารับเจ้าว่าไปก็ต้องโทษผมที่ชวนเยียนไปกินข้าวด้วยพี่ใหญ่ฉันผิดไปแล้วค่ะฉันก็ไม่ได้หาเรื่องเธอหรอกนะแต่ว่าในฐานะเมียหลวงก็มีหน้าที่คอยดูแลคนในครอบครัวไม่ใช่ปล่อยปละละเลยยังไงก็ได้แล้วบ้านนี้มันจะมีกฎเกณฑ์ได้ยังไงกันล่ะจริงไหมใหญ่เนี่ยเป็นคนยุติธรรมมักจะสั่งสอนน้องๆเสมอเขามีบทเรียนคราวนี้ต่อให้พี่รองหลงลืมฉันก็จะเตือนเขาให้เองนะคะเพราะสินหลานกลัวว่าเจ้าแม่กวนอิมจะไม่พอใจจนไม่คุ้มครองบ้านเรามากกว่าเอางี้เยียนลงโทษให้คุณกินเจ10วันแล้วกันพี่ใหญ่10วันรู้สึกจะน้อยไปไม่พอแสดงความสำนึกฉันว่าจะกินเจ1เดือนสวดมนต์คืนละ10จบเก็บตัวสำนึกผิดฮะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจแค่ศรัทธาก็พอแล้วจริงไหมล่ะแม่ใหญ่นะขอแค่เกียรติเขาหน่อยทุกอย่างก็จะคุยได้หมดจะได้ไม่ต้องยุ่งยากงั้นก็ดีหมดเรื่องแล้วกินข้าวได้หรือยังก็กินสิเดี๋ยวจะคนลบพ่อเห็นแล้วไม่ต้องแอบหรอกดูนะยังมีก๊อกสองอีกเห็นไหมจะไม่ให้แม่สามใจอ่อนได้ยังไงเป็นฉันก็ยอมตายเหมือนกันแหละกินข้าวเถอะนะป่ะรอนานนี่แล้วนะครับขอท้องแกข้าวหมดแล้วขึ้นราคาดีกว่าเป็นหกเรียลอะไรขึ้นมาไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยเนี่ยแต่จะเอาเดือดชาวบ้านไม่ต้องคอยแล้วแย่งไปเลยดีกว่าไม่ใช่รอนานแล้วอะไรเนี่ย
คนหนึ่งเลือกจะยืนราคาดิเอาไปเลยเอาไปกันเอาเลย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 พายุลูกนี้ทำเอาแม้แต่ในอินเดียยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยระงับการส่งข้าวออกนอกเราจะได้ถือโอกาสขึ้นราคาทางนี้โกยกำไรเข้ากระเป๋าเห็นพระคุณตกตาถึงให้เราตุนข้าวไว้ก่อนเพราะกวางตุ้งไม่ส่งมาใครต่อใครเลยมาแย่งซื้อกันไปใหญ่เลยแล้วในที่สุดราคาข้าวก็จะขึ้นและอาจจะไม่ลงด้วยก็ดี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 ถ้าอย่างนั้นนะชาวบ้านอาจจะต้องอดข้าวมันจะไม่โหดไปหน่อยไงไม่เป็นไรผมไม่คนง่ายๆอยู่แล้วไม่พอใจแล้วก็ว่ามาเลยหรือไม่ก็ใช้การลงคะแนนเสียงขอพูดอะไรหน่อยนะคุณจงนานๆจะมาประชุมสักครั้งวันนี้ลมอะไรหอบมาล่ะเชิญนะประชุมทีก็มีแต่กินข้าวเผอิญว่าท้องไส้ผมไม่ค่อยดีแต่ว่าเรื่องราคาข้าวทำเอาข้างนอกแทบจะจราจรก็เลยต้องมาพูดอะไรสักหน่อยนึงนะคุณเป็นพวกค้าความเกี่ยวอะไรกับค้าข้าวด้วยเหรอฮะผมก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนี่นะจริงไหมพวกคุณรู้เห็นเป็นใจควบคุมการค้าทำให้ข้าวขาดตลาดราคาสูงขึ้นเคยคิดถึงผลที่ตามมาบ้างไหมผลก็คือกำไรจะหาเงินก็ต้องรู้จักฉวยโอกาสหาเงินไม่ใช่สิ่งผิดแต่ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตากอบโกยแบบนี้ชาวบ้านน่ะถ้าไม่มีข้าวกินเขาก็จะออกมาปล้นถ้าเกิดจะราจนจริงผมไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงคุณตรงคุณเป็นประธานหอการค้าผมว่าน่าจะมองการไกลสักนิดนึงไม่งั้นคุณจะได้ไม่คุ้มเสียนะสรุปว่าคุณจะช่วยชาวจีนหรือช่วยต่างชาติกันแน่พักก่อนก็เพราะสนิทกับต่างชาติคุณต้องอาศัยการข่าวจากผมถึงยอมให้เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ไม่ใช่หรือยังไงกันคุณกวานเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผมนับถือเขาก็เลยต้องให้เกียรติยอมให้คุณมีที่นั่งบ้างแต่จะได้ว่าคุณจะมีสิทธิ์มีเสียงจริงนะคุณตงผมอยากให้ไตร่ตรองเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนทุกท่านเชิญตามสบายนะครับสำนักทนายความจงจัวว่านไปแย่งข้าวมาได้ไงก็ราคามันขึ้นทุกวันแถมขาดตลาดอีกก็เลยต้องตุนเอาไว้หน่อยนะคะถึงมีเงินก็ไม่มีค่าให้เสียสาไรกับคนจนคงจะไม่มีกินนะเมื่อกี้นะคะเห็นบางคนแทบจะฆ่ากันเพราะข้าวถุงเดียวเลยเพราะข้าวหัวแต่หาเงินใครจะตายก็ช่างไม่นานคงจะแย่นะพ่อครับคุยกับหอการค้าแล้วว่าไงครับมันเป็นความโลภของคนแกไม่รู้หรือไงตลาดกำลังจะวุ่นวายผมแทบไม่อยากนึกภาพตามเลยพ่อครับเราต้องช่วยนะครับตรงถึงเหิงได้เป็นประธานต่อเนื่องก็เพราะว่าเขารู้ใจพวกพ่อค้าดีผลประโยชน์ต้องมาก่อนจะขึ้นราคาข้าวก็ขึ้นได้ง่ายๆเลยพ่อครับผมมีวิธีหนึ่งที่ตงทิ้งเฮิงกล้าโอหังก็เพราะคุมตลาดค้าข้าวที่กวางตุ้งเอาไว้ถ้าเรามีทางอื่นอย่างเช่นเอาข้าวมาจากเซี่ยงไฮ้หรืออู่หูมาขายแทนแล้วก็ค่าขนส่งอาจจะสูงแต่ได้ทำลายกฎของตงทิ้งเฮิงไปเซี่ยงไฮ้ยังมีคุณาเก่าเยอะแม้จะไม่มีตำแหน่งแต่ก็ยังมีเส้นสายอยู่และพวกเขาก็ให้เกียรติแม่รองมากด้วยพวกเขาอาจจะช่วยเราก็ได้ความคิดไม่เลวนี่แล้วผมจะได้ไปเซี่ยงไฮ้นะครับอีกอย่างนึงฉีเยี่ยมีหัวการค้าผมอยากให้เขาไปด้วยโอเคไปเลยท้าวอีกไม่นานจะถึงวันเกิดแม่รองเขาชอบดูงิ้วมากแค่ไปเสี่ยงไฮ้ดูว่ามีคณะไหนพอมีชื่อเสียงจ้างมาแสดงที่นี่หน่อยจ้างคณะงิ้วเลยเหรอครับปกติไม่เคยเอิกเกริกเลยนี่นะพ่ออยากจัดงานพิเศษให้สนุกหน่อยไปทำตามที่สั่งก็แล้วกันอ๋อได้ครับทุกอย่างก็แล้วแต่พ่อครับเสี่ยงไห้เล่ท้าหลงขอบคุณมากได้รับความช่วยเหลือจากคุณทำให้รู้ว่าอะไรคือเลือดข้นกว่าน้ำ
ทำงานให้คุณจงก็เหมือนรับใช้กับท่านหญิงถือเป็นเกียรติมากกว่าครับใต้เท้ามีเรื่องจะรบกวนหน่อยเซี่ยงไฮ้มีนางเอกนิ้วชื่อดังชื่อไส้ฟ่องหวงใช่ไหมครับพอดีผมสนิทกับหัวหน้าคณะนี้มากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงั้นก็ขอบคุณมากขอโทษที่รบกวนคุณไส้ผมชื่อจงฉีเซินตั้งใจมาหาคุณครับอาจารย์เคยเอ่ยถึงคุณขอบคุณที่มาดูทุกคืนนะคะได้ยินว่าคุณเป็นทนายใหญ่เวลาเป็นเงินเป็นทองอย่ามาเสียเวลากับฉันดีกว่าทำไมต้องให้ไปแสดงที่ฮ่องกงด้วยคุณเป็นนางเอกงิ้วที่ดังที่สุดในเซี่ยงไฮ้ถ้าคุณยอมไปก็เป็นเกียรติสำหรับเรามากเลยครับเพราะชื่อเสียงหรอกเหรอคะนึกว่าชอบการแสดงของฉันซะอีกนะขออภัยนะครับผมไม่เคยดูงิ้วจีนเลยและไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยเสียทีเป็นทนายไม่รู้จักเอาใจฉันบ้างผมเชื่อว่ามีคนประจบคุณเยอะก็เลยไม่อยากโกหกคุณอีกคุณอุตส่าห์มาหาฉันจะให้ผิดหวังก็ดูกระไรอยู่นะคะเอาเถอะค่ะเมื่ออยากให้ฉันไปแสดงที่ฮ่องกงก็ต้องตามใจฉันรับปากเงื่อนไขทุกข้อคุณไส้อยากได้ค่าตัวเท่าไหร่ครับ 3,000 หยวนคุณไส้คู่ควรกับราคานี้ยังมีอีกนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางคุณต้องออกหมดและไม่บอกให้ใครรู้ฉันจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ไม่ออกงานเลี้ยงใครรู้เข้าฉันจะกลับทันทีไม่มีปัญหาครับวัตถุประสงค์ก็คืออวยพรวันเกิดเป็นงานส่วนตัวภายในและแสดงแค่รอบเดียวเท่านั้นเองที่สำคัญแสดงจบเมื่อไรเราจะให้คนส่งกลับทันทีเลยงั้นขอคิดดูก่อนเดี๋ยวต้องขึ้นแสดงอีกคุณจงเชิญได้ค่ะผมจะรอฟังข่าวดีทำเสร็จพี่รองหรือยังค่ะเสร็จพี่รองดูแล้วจ้ากินของว่างใช่ไหมหลิงเอ๋อเฟยๆยังเจ็บขาอยู่เอาไปให้เขาหน่อยค่ะไม่ต้องนะฉันอยากเอามากินกับทุกคนน่ะเฟยๆขายังไม่หายเอามาทำไมเนี่ยเพื่อเธอแล้วฉันอยากต้องออกมาเหนื่อยอีกนะเอาอย่างนี้ไหมคะเราเปลี่ยนแสดงเรื่องใหม่หนูยอมรับบทหนักหน่อยอาจารย์หญิงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วเธอไม่ต้องเหนื่อยแย่เหรอถ้าเหนื่อยแล้วได้เงินมาคุ้มค่ามันก็น่าเหนื่อยอยู่ฉันถึงบอกไงว่าคนเราต้องคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองถ้าเธอสบายฉันก็สบายทุกคนจะดีไปหมดนั่นสิฟงหวงถ้าได้เงินก้อนนี้มาจริงคณะเราก็สบายไปอีกครึ่งปีไม่ต้องเหนื่อยอีกอ่ะรู้ไหมอาจารย์คะหนูรู้ว่าค่าตอบแทนงานนี้สูงมากอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ส่วนอาจารย์หญิงก็เลี้ยงดูมาบุญคุณนี้หนูไม่ลืมหรอกค่ะแต่ว่าหนูมีความจำเป็นและอยากให้เข้าใจกันสักหน่อยขอเวลาคิดหน่อยนะคะแม่คะถ้าพี่รองเขาไม่ชอบเราก็อย่าฝืนเลยนะแม่ไปหุงข้าวแล้วเอ้ยเพิ่งจะกินของว่างจะกินข้าวอีกแล้วหรอจะตุ้ดเจ๊กไปกับพ่ออ๋อค่ะลิงเอ๋อไปช่วยเขาด้วยค่ะพวกเขาให้มาเกลี้ยกล่อมฉันใช่ไหมฉันรู้ว่าเธอน่ะเกิดที่ฮ่องกงแต่ไม่อยากกลับไปมีอะไรใช่ไหมทำไมไม่บอกฉันล่ะเฟยๆฉันควรกลับไปอย่างนั้นเหรอก็ถือว่าทำเพื่อตัวเองไงเธอเคยบอกว่าแม้แต่ฝันยังอยากกลับไปไหว้พ่อแม่เลยฮ่องกงนี่คือรายละเอียดของงานเลี้ยงและชื่อแขกรับเชิญนะจริงๆแล้วคุณพี่เนี่ยเตรียมการไว้หมดแล้วเราแค่ทำตามก็พองานนี้เหมือนไม่ใช่กินเลี้ยงธรรมดาเลยนะน่าอิจฉาพี่รองจริงๆเธอเองก็อย่าคิดมากนักเลยคุณพี่เนี่ยไม่เคยลืมวันเกิดเธอหรอกนะไม่เป็นไรหรอกค่ะวันเกิดพี่รองทั้งทีก็ต้องให้เขาเด่นกว่าอยู่แล้วปกติแม่รองไม่ชอบงานเลี้ยงแต่ที่จัดซะใหญ่อะไม่เหมือนที่แล้วมามันต้องมีปัญหาแน่เมื่อกี้บอกว่ามีปัญหาอะไรพี่ใหญ่อาจไม่สงสัยแต่ว่าฉันไม่ใช่นะเธอรู้อะไรมาผมไม่รู้จริงๆครับเธอกับชาร์ลส์ไปจ้างงิ้วจากเซี่ยงไฮ้มาแสดงจะไม่รู้ได้ยังไง
พ่อคุยกับผมเฉพาะเรื่องงานพี่ใหญ่ก็เป็นคนเงียบๆผมเลยหาข่าวแทบไม่ได้อ่ะแต่ถ้าให้เดานะว่ามาเลยคือว่าเนี่ยนอกจากแม่รองแล้วยังมีแขกคนไหนที่ชอบนุ่งยิ้วอีกอ่ะก็คงจะเป็นท่านกวานนะเพราะว่าเคยอยู่ในวังมาก่อนแสดงนี้ไว้ก็ดูเลยผมก็แค่เดาส่งเท่านั้นน่ะวันเกิดแค่วันเดียวกลายเป็นเรื่องธุรกิจต่อให้เล่นละครจนโอ้อาแค่ไหนฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกนะโรงแรมจินอู่ไถก่อนงานแสดงจะเริ่มเราจะมีงานเลี้ยงให้แขกมาดื่มเหล้าสังสรรค์กันก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยครับไปทำงานต่อป่ะครับสวัสดีค่ะคุณจงพบกันอีกแล้วนะคุณคือพอไม่ได้ใส่ชุดงิ้วเต็มยศคุณก็จำไม่ได้แล้วเหรอคะอ๋อคุณไส้เราเหรอครับขออภัยด้วย ในว่ามารืนถึงจะมาครับชาวคณะนะคะจะตามมาทีหลังฉันมาก่อนอ๋อแล้วก็ไม่ได้ยินดีต้อนรับหรือไงคะเออไม่ใช่ครับผมต้องหาที่เสียมารยาทไม่ได้ส่งคนไปรับคุณมาก่อนนะครับ ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ถือสาหรอก แม่ตั้งแต่เข้ามาก็เห็นถึงความโอ้อาทำให้ฉันอยากแสดงเร็วๆซะแล้วสิคะคุณจงยังไม่ชินกับที่ฉันไม่แต่งหน้าหรือคะอ๋อไม่หรอกครับขอโทษที่เสียมารยาทเพียงแต่รู้สึกว่าหน้าตาคุณไส้เหมือนเพื่อนเก่าของผมคนหนึ่งเท่านั้นเองถ้ารู้จักที่ฮ่องกงแล้วก็คงไม่ใช่ฉันเพราะฉันไม่เคยมาที่นี่อาจจะบังเอิญหน้าคล้ายกันมั้งจริงสิคะฉันอยากเตรียมตัวหน่อยพาไปดูเวทีหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญคุณไส้ดูแล้วเป็นไงครับพอใจไหมฮะชวนให้อยากแสดงเร็วๆแต่ขอดูให้ทั่วก่อนคุณไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนก็ได้นะคะงั้นตามสบายครับสิพี่รองคุณชัยจงส่งของว่างมาให้ค่ะเอาชุดไปเก็บก่อนนะคะสิบกว่าปีแล้วยังได้กลับมากินซาลาเปาอีกทำไมเสื้อเป็นรูแล้วคะเนี่ยดูสิรูไหนนี่ไงคะโดนพวกแมลงกัดแล้วทำยังไงดีล่ะคะห้องนี้เธอเป็นคนเก็บกวาดนี่แค่ผมว่านาฬิกาเขาหายไปไม่ใช่เพราะเธอไปหรอกฉันไม่เคยเห็นนาฬิกาไม่ได้เอาไปจริงจริงอย่ามาแก้ตัวนะไปเลยไปโรงพักเลยไปเลยเดี๋ยวค่ะฉันไม่ได้ขโมยนาฬิกาจริงๆถ้าขโมยฉันก็ยอมรับไม่ปฏิเสธแล้วค่ะถึงบ้านฉันจะจนแต่ก็มีศักดิ์ศรีพอไม่อย่างนั้นจะขโมยนาฬิกาไปทำไมฉันไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะฉันไม่ได้เอาไปฉันไม่ได้เอาไปค่ะไม่ต้องพูดว่าไปเลยไปโรงพักเลยไปอย่ามาถึงจะไปเอาไปจะมาทำอะไรอะไรกันเนี่ยเอาโคตรใช่นี่ผู้ชายรังแกผู้หญิงไม่อายบ้างหรือไงยังไม่ปล่อยอีกอะไรอ่ะคุณแบบนี่คุณไม่รู้อะไรเนี่ยเขาเป็นโจรนะครับเนี่ยเป็นโจรเหรอเปล่านะคะฉันไม่ได้ขโมยของแล้วก็ไม่ใช่โจรด้วยเชื่อฉันเถอะค่ะคุณบอกว่าเขาเป็นโจรแล้วก็หลักฐานเหรอคะคือเห็นหน้าตาเขาไหมหิวจนแทบไม่มีแรงถ้าอยากขโมยจริงคงต้องกินข้าวก่อนนะผู้จัดการครับแขกบอกว่าเจอนาฬิกาแล้วที่แท้ลืมไว้ในกระเป๋าเองอะครับ
ลืมเหรอโอ้โหนั่นเป็นการเข้าใจผิดกันเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ไปทำงานไปทำงานได้บ่อยครับง่ายๆอย่างเงี้ยนะหนุ่ยใส่ร้ายคนอื่นจะไม่ขอโทษอีกไม่เป็นไรค่ะรู้เข้าใจผิดก็พอแล้วล่ะคุณไส้คะชาตินี้เซียวโยจะไม่ลืมบุญคุณคุณเลยที่ฉันช่วยเพราะไม่ชอบเห็นใครถูกรังแกไม่ต้องเกรงใจหรอกนะหลิงเอาซาลาเปามาให้เขากินหน่อยเธอชื่ออะไรจ๊ะเจ๊เสี่ยวโยค่ะคุณไส้ทำไมรู้ว่าฉันหิวล่ะคะเพราะเสียงในท้องฉันมันดังมากใช่ไหมมีแต่คนที่เคยอดมาถึงเข้าใจความรู้สึกแบบนี้กินเร็วเข้าไม่ต้องหรอกค่ะคุณไส้อย่าเลยซาลาเปาแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นักหรอกสำคัญคืออย่าให้ท้องว่างกินสิขอบคุณมากนะคะเราไปหาช่างปะเสื้อเร็วเข้าค่ะอืมอ๋อฮะเซียวโยใช่ไหมค่ะรู้ไหมว่าแถวนี้มีช่างปะชุนเสื้อไหมชุดนิ้วโดนมันแรงกัดต้องรีบปะให้เรียบร้อยอะจ้ะฉันเพิ่งมาจากกวางเจ้าไม่ค่อยรู้นะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกงั้นเราไปหาเองไปค่ะทุกแกจินมุสุยอยู่ไหมคะไม่เห็นหลายวันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาขอบคุณมากค่ะจ้าจ้าแค่ช่างปะเสื้อยังหาไม่ได้นี่น่ะเหรอฮ่องกงเราอาจไม่รู้ทางก็ได้นะเฮ้ยใครอ่ะโอ้นี่มาทำอะไรในห้องเนี้ยขโมยของเหรอยะเสียทีที่สิพี่ช่วยเธอนะเปล่านะคะแค่อยากช่วยเท่านั้นเองฝีมือไม่เลวนี่ถ้าไม่เพ่งดีๆแทบไปเห็นรอยปะด้วยซ้ำเธอทำเองเหรอนี่คุณไส้มีบุญคุณฉันก็เลยอยากตอบแทนนะคะหนิงเธอคงเหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะนะค่ะเธอรู้งานเย็บปักด้วยเหรอค่ะตอนอายุ9ขวบเคยทำงานอยู่โรงงานเย็บผ้าค่ะไม่ถามฉันก่อนก็มาปะเสื้อให้ถึงจะรู้ว่าเพราะความหวังดีแต่ก็คือทำผิดนะถ้าให้ผู้จัดการรู้เข้าอีกเธอจะถูกลงโทษถ้าคุณไม่พูดใครจะรู้ล่ะคะคิดว่าฉันจะช่วยเธอเหรอถ้าฉันไม่พอใจแล้วก็รู้ไหมว่าชุดนั้นราคาเท่าไหร่เธอไม่มีปัญญาชดใช้หรอกนะขอโทษด้วยค่ะถ้าเราทำอะไรง่ายๆก็จะถูกคนรังแกและเราก็เพิ่งรู้จักกันฉันแค่ทนดูไม่ได้ออกหน้าแทนเธอเท่านั้นไม่ต้องเห็นเป็นบุญคุณอะไรนักหนาหรอกนะยุคนี้ใครๆก็ถือผลประโยชน์มาก่อนมือใครยาวสาวได้สาวเอา อย่าจริงใจกับคนอื่นมากนะเพราะโลกใบนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนแท้หรอกนะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเราเองเราต่างก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันถือว่านี่คือคำเตือนด้วยความหวังดีก็แล้วกันนะคุณไส้จะขอตัวก่อนค่ะดื่มน้ำชาก่อนฉันยังกินเจอยู่คุณชวนมากินข้าวอยากให้ตะบะแตกหรือไงถ้าสกุลจงเกิดอะไรขึ้นอย่ามาโทษฉันล่ะใครจะไปโทษคุณผมช่วยแบ่งเบาได้อ่ะเร็วข้าวนี่แหละครับเรียงมาเลยครับทีเดียวเลยฮะสี่อย่างมีกึ่งเห็ดหอมผัดผักแปดเซียนไก่เกาลัดตับห่านย่างทำไมรสชาติเหมือนอาหารในวังล่ะนึกไม่ถึงว่าภัตตาคารที่ดูพื้นๆจะมีอาหารขนาดนี้คงต้องไปคุยกับพ่อครัวแล้วละมั้งอย่างนี้เป่าขอเข้ารับท่านหญิงลุกขึ้นขอบคุณท่านหญิงพ่อบาลี
ไม่ต้องมาพิธีเราไม่ได้อยู่ในวังแล้วไม่เจอหลายปีสบายดีหรือเปล่าด้วยบารมีท่านหญิงมาเปิดร้านอาหารอยู่ที่อู่พอจะขายได้บ้างแต่นึกว่าชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้พบกับท่านหญิงอีกแล้วฉะนั้นขอคุณจงติดต่อมาให้ช่วยทำอาหารในวันเกิดของท่านหญิงเบาได้รับปากทันทีขนาดพ่อครัวในวังคุณยังหาได้คงใช้เวลามากสินะเชิญท่านหญิงกับคุณจงทานตามสบายขอบคุณอาชวนมากเจอเจอนึกไม่ถึงจริงๆเจอว่านขอบคุณมากนะคุณชอบก็พอแล้วอ่ะเดินดีๆได้ไหมก็บอกว่าอย่าดื่มเยอะไงดื่มอะไรกันเล่าคืนนี้น่ะฉันเอาระวังหน่อยค่ะมามามานั่งก่อนนั่งก่อนจงจั่วว่านอะไรอีกล่ะฮ่องกงมีภัตตาคารตั้งเยอะยังมาเจอกันได้นี่แหละนะที่เขาว่าโลกแคบของจริงอ่ะคุณปงผมพาภรรยามาฉลองวันเกิดไม่อยากให้ใครมากวนมีอะไรไว้คุยกันวันหลังเถอะผมจะให้คุณกินข้าวไม่ลงเพราะมาขวางเราเนี่ยนะตายแล้วคุณพี่ขาเรากลับบ้านช่องกันต้องไปยุ่งตายแล้วคุณตรงค่อยๆพูดก็ได้อย่ารังแกคุณนายสิคะเขาเป็นเมียผมผมจะทำไงก็ได้ผู้หญิงมีสิทธิ์อะไรมาพูดแถวเนี่ยคุณตรงผมไม่อยากถือสาคนเมาไม่งั้นคุณต้องขอโทษภรรยาผมที่เสียมารยาทแบบนี้ไรว่าผมเมาไม่ได้เมาซะหน่อยนึกว่าเป็นท่านหญิงแล้ววิเศษได้ไงนี่มันยุคหมิงกัวละอย่าไปเทอดทูนพวกพอดีตกยากเห็นแล้วมันน่าขำระวังคำพูดหน่อยอย่าให้เกินไปนักเลยคนจีนต้องมีศักดิ์ศรีไม่เหมือนคุณเอาแต่ประจบผูกฝรั่งตามคนผูกมันนึกว่าพูดอังกฤษได้ก็วิเศษที่โสดักหรือยังไงคุณยังไงก็เป็นแค่ขี้ข้าต่างชาติวันยังขำอ่ะที่ต่างชาติมายึดครองเราได้ก็เพราะมีคนที่โลกแคบอย่างพวกคุณเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดถึงบ้านเมืองละเลยปากท้องของชาวบ้านรวมหัวขูดรีดเอาเปรียบชาวจีนกันเองก็เพราะมีคนที่เห็นแก่ตัวอย่างคุณเป็นประธานหอการค้าเราถึงไม่ไปไหนสักทีไงล่ะจงจวนอย่านึกว่าจัดมันเกิดให้เมียเชิญท่านกวนกับใครต่อใครมาดูเกี่ยวอวดร่ำอวดรวยก็จะได้ผลเลยไม่มีทางซะละตราบใดที่ผมยังเป็นประธานอยู่คำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ถึงวันนี้จะเป็นประธานก็ใช่ว่าจะได้เป็นตลอดไปผมมีสิทธิ์เลือกได้นะฮ่าฮ่าน่าอย่างคุณเนี่ยนะก็เพราะว่าคำของคุณเนี่ยที่ว่าคำไหนคำนั้นผมจะชิงตำแหน่งกับคุณให้ได้ฮ่า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 จากนั้นก็คอยดูกันไปนะกันนะไปเถอะนะไปเถอะไปเถอะไปเถอะอย่าพูดมากคิดจะไปแข่งกับฉันเหรอเดินดีๆเดินดีๆเดี๋ยวก็ล้มทั้งคู่อย่าไปถือสาคำพูดของเขาเลยนะทำให้เสียอารมณ์นะเราจะไปสนใจคนพันนี้ทำไมดีดีขอให้ท่านหญิงสุขภาพแข็งแรงทุกคนมาอวยพรวันเกิดให้ฉันขอบคุณมากนะสามคนนั้นเหมือนจะเคยเป็นขุนนางมาก่อนแน่ๆแม่รองผมเป็นท่านหญิงนะครับสามคนนั้นเคยเป็นขุนนางต้าชิงไงก็เท่ากับเป็นผู้แทนสมัยนี้แล้วครับนั่นนะโอ้ท่านกวนท่านกวนคุณจงอยู่ตรงนี้ครับเชิญครับเออเย็นสุขสันต์วันเกิดนะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดอะไรอย่างงั้นแต่จริงๆแล้วระยะหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้ออกงานบ่อยนักนะแต่วันนี้เป็นวันเกิดลูกบุญธรรมก็เลยอยากมาเจอน่ะสักหน่อยThank you.
คนนี่แหละจับตัวไว้เปิดไฟแล้วมีตำรวจมาด้วยข้าจะไม่ดีแล้วคุณโตครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่รองผมคุณพาตำรวจเข้ามาตั้งเยอะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่ฉันมาที่นี่เพื่อจะคิดบัญชีเก่าของฉันจะนึกว่าแต่งหน้าแล้วฉันจะจำไม่ได้อีกาเป็นหงไม่ได้แล้วนะคุณโตครับตอนเป็นตำรวจจับคนก็ต้องมีหลักฐานคุณมีสิทธิ์อะไรครับฉันจะขายตัวแผ่นนี้บอกให้รู้ว่านางเอกนิ้วชื่อดังจากเซี่ยงไฮ้คนนี้สมัยก่อนเป็นสาวใช้ที่คอยล้างเท้าให้ฉันที่คังจือจินเราเชิญคุณไส้มาแสดงคุณทำแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้เกียรติเราให้เกียรติจะมารื้อเวทีแล้วไม่ว่าและให้ท่านควานได้เห็นว่าจงจือว่าจะมีอะไรดียืนเฉยทำไมจับคนแล้วฉันไม่ใช่สาวใช้ฉันชื่อไส้ฟ้องหวงในเมื่อแต่คนต่างพูดทางที่ดีไปให้ศาลชี้ขาดกันเลยดีกว่าไม่ต้องเราไปศาลเหมือนหูก็เหมือนกันดูสิจะกล้าโกหกต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหรือเปล่าคุณชายมันอกช่วยฉันด้วย就在出走海边的静，柔和一笑的一。